เดี๋ยวรอไกด์นะครับเดี๋ยวจะไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเราถึงพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แล้วนะครับตอนนี้เราถึงบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นประตูชัยนะครับสถานีรถไฟที่จะไปหลวงพระบางนะครับมาจากนครหลวงเวียงจันทน์นะฮะและอันนี้นะฮะคือพาสปอร์ตพร้อมกับทิกเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boso Official นะครับวันนี้นะครับจะเป็นการเดินทางไปรีวิวโรงแรมที่ต่างประเทศนั่นคือสปป.ลาวนะครับเป็นการ workcation นะครับก็คือไปทำงานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนั่นเองนะครับได้ทราบเลยครับว่าไกด์เนี่ยจองโรงแรมอะไรไว้ให้นะครับเราอาจจะแบ่งเป็น2 EP โรงแรมแรกนะครับเราจะไปกันที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับส่วนโรงแรมที่2ใน EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่หลวงพระบางนะครับน่าจะจนเจนเวลาแล้วครับพี่แท็กซี่มารอด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทางกันไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับถึงแล้วครับสนามบินสุวรรณภูมิในรอบหลายๆปีนะไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนานละประมาณ6ปีได้นะครับเดี๋ยวสวมแมสก่อนตอนนี้เราเดี๋ยวรอไกด์นะครับเดี๋ยวจะไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเรากำลังถึงตรงบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกครับเพื่อจะไปสแตมป์พาสปอร์ตนะครับเดินทางไปยังประเทศสปป.ลาวแบบเต็มรูปแบบที่นี่เขาไม่ใส่แมสกันแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราถึงพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แล้วนะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการดูเงียบสงบมากเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะซื้อดอกไม้หรือว่าบูชาดอกไม้นะครับแล้วเราก็ไหว้ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นก็เวียนนะครับเหมือนกับประเพณีที่ประเทศไทยเราเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นศาลพ่อปู่พญานาคนะครับที่อยู่บริเวณด้านวิหารนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งชาวไทยชาวลาวนะครับเข้ามากราบไหว้ขอพรกันระหว่างค่าเวลานะครับเรามาอยู่กันที่ปาร์คซันนะครับห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของนครหลวงเวียงจันทน์นะครับปกติแล้วเวลาใครมาเวียงจันทน์เนี่ยจะนึกถึงเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมิติใหม่ของห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้านะครับจะแบ่งเป็น2โซนเป็นโซนสินค้าเกรดพรีเมียมเนี่ยอยู่ในบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นเกรดธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเอาพารากอนกับประตูน้ำมารวมกันนะครับก็จะมีแบรนด์เนมชั้นนำรวมทั้งร้านเสื้อผ้าทั่วไปของใช้แฟชั่นคุณผู้ชมถึงแล้วครับโรงแรมที่แรกที่เรานอนกันที่เวียงจันทน์นะครับชื่อว่าโรงแรมเหลอธาตุหลวงนะครับก็จะดูมีความเป็นวินเทจผสมมินิมอลนิดหนึ่งนะฮะอลังการมากเลยคุณผู้ชมดูสิว่านี่นะครับคุณผู้ชมเราได้ห้อง115นะครับอลังการมากอันนี้คือภายในห้องพักนะครับวินเทจสุดๆเลยนี่เลยนะครับเตียงคิงไซส์ห้องสตูดิโอไทยนะครับหัวเตียงโทรศัพท์โทรศัพท์อยากให้ดูจริงๆโทรศัพท์วินเทจมากเลยอ่ะเขาบอกว่าโทรหาภายในได้ด้วยนะเนี่ยนะครับโคมไฟก็วินเทจนี่คิงไซส์ของเรานะใหญ่โตข้างบนมีกระโจมด้วยนะครับให้บรรยากาศของความเป็นสปป.ลาวในยุคเก่าก่อนห้องกว้างมากคุณผู้ชมนี่เลยน
ะครับตกแต่งสไตล์วินเทจมากแล้วเป็นวินเทจที่ดูมินิมอลไม่น่ากลัวเนาะนี่นะครับอันนี้คือห้องของเราในส่วนของตู้เดี๋ยวเราไปดูด้านบนเห็นไหมแต่นี้คงไม่ได้เปิดให้ดูหมดนะในนี้จะมีทั้งหมด3ลิ้นชักนะครับก็สามารถจะวางของได้เนาะสามารถวางกระเป๋าเป้นะครับและนี่ก็จะเป็นตู้ในนี้ก็จะมีเซฟไดเป่าผมนะครับจริงๆสีดาวของที่เนี่ยใช้ได้เลยเป็นสีดาวที่ใกล้เคียงกับของไทยนะครับเซตมินิบาร์ครับมินิบาร์นี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำ2ขวดนะครับเหมือนของประเทศไทยนะครับเซตกาแฟอันนี้น่าจะเป็นดาวกาแฟนะครับดาวคอฟฟี่มาดูห้องน้ำกันบ้างดีกว่านี่เลยครับคุณผู้ชมในส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะตามสไตล์ของคุณแพรวัฒนธิการเลยครับมี2อ่างอ่างหนึ่งเอาไว้ใช้นะครับอ่างหนึ่งเอาไว้โชว์นะฮะมีแปรงสีฟันให้2อันนะครับชาวเวอร์คราฟกับคัตเติ้ลบัตนะครับมีแฮนด์โซปนี่ลักโลกด้วยนะครับเป็นแฮนด์โซปที่เราไม่ใช้ก้อนแล้วแต่เราเป็นแฮนด์โซปที่ใช้แบบปั๊มนะครับแล้วก็จะมีฝักบัวนะครับแยกกับอ่างอาบน้ำแบบดั้งเดิมนะเหมือนเคยไปโรงแรมลักษณะนี้ครับที่ประเทศพม่าแต่ที่นี่อลังการกว่านะครับโดยลักษณะของความเป็นบ้านเก่านำมาปรับปรุงเนาะอันนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์เจลกับแชมพูนะครับห้องน้ำมีเดี๋ยวหมุนให้ดูนี่เลยคุณผู้ชมดูนะอลังการมากเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเป็นความเก่าหมดเลยนะวินเทจมากเลยอ่ะเนี่ยแค่ห้องน้ำก็เข้ามานั่งเล่นกันได้แล้วนะครับสำหรับโรงแรมเลอท่าหลวงนะครับเป็นบูติกโฮเทลอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆของประเทศลาวที่นี่ได้มาตรฐาน4ดาวด้วยนะครับก็เป็น4ดาวที่ตะการตาจริงๆมากด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการออกแบบดีนะครับบริการน่าประทับใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆกันต่อภายในโรงแรมว่าจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านนอกกันเนาะที่นี่มีฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยนะครับแต่ฟิตเนสที่นี่ไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นนะครับข้างหลังก็จะเป็นฟิตเนสนะครับข้างหลังมองเห็นไหมแต่เขาปิดไฟอ่ะเราอาจจะเข้าไปถ่ายไม่ได้มีทุกอย่างเลยมีเวทเทรนนิ่งนะครับมีคาร์ดิโอและนี่คืออะไรเป็นสระว่ายน้ำนี่เองพื้นที่ของสระว่ายน้ำนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับจะมีส่วนของบริเวณพื้นที่นั่งอาบแดดนะครับจะเป็นโซนแห้งนะครับอันนี้จะสามารถนอนอาบแดดและทำกิจกรรมได้แล้วจะมีโซนที่เป็นสระนะครับสระก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันจะเป็นสระเด็กนะครับสระเด็กอันนี้ผมว่าน่าจะตื้นมากๆนะครับเพราะว่าสระผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่แค่130ซมเท่านั้นนะครับออกแบบดีครับเพราะว่ามีต้นไม้ล้อมรอบนะครับจะให้ความเป็นส่วนตัวด้วยซึ่งจะต่างกับสระว่ายน้ำทั่วไปนะบรรยากาศดีมากๆเลยสำหรับที่นี่นะครับนี่เลยคุณผู้ชมเรามาถึงแล้วนะครับประตูชัยนะครับอนุสรณ์สถานที่สำคัญนะครับของชาวสปป.ลาวที่เป็นสัญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นการรำลึกถึงวินยูชนที่ร่วมรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับของจริงอลังการมากคุณผู้ชมแล้วก็บริเวณด้านข้างเห็นไหมฮะด้านหลังนะครับจะมีการเปิดน้ำพุพร้อมกับเพลงขับกล่อมเพื่อปลุกใจรวมทั้งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยเวลาจะมาที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์คเลยที่ไม่มาไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าทัศนียภาพเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองที่ดูแล้วยิ่งใหญ่มากๆเลยครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันที่ห้องอาหารนะครับเตรียมตัวไปหลวงพระบางต่อครับห้องอาหารจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยนะครับภายในก็จะบริการอาหารเป็นบุฟเฟ่ต์อเมริกันเบรคฟาสต์นะครับให้เลือกตักกันนะจะมีโซนข้าวต้มไทยกับขนมอบครัวซองเลยครัวซองที่นี่อร่อยมากต้องมาลองครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราไปอยู่กันที่สถานี
ถไฟที่จะไปหลวงพระบางนะครับมาจากนครหลวงเวียงจันทน์นะและอันนี้นะฮะคือพาสปอร์ตพร้อมกับติ๊กเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งครั้งแรกเลยนะฮะรถไฟความเร็วจริงๆแล้วมันจะนั่งต่อไปยาวมากแต่เราคงจะต้องลงที่สถานีหลวงพระบางตามจุดหมายปลายทางที่เราได้เลือกมานะครับสถานีใหญ่มากไม่รู้ว่าด้านในจะแกรนไหมแต่ดูจากภายนอกแล้วเนี่ยพอๆกับหัวลำโพงเลยเราเข้ามาอยู่ในตัวเทอร์มินอลแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะรอขึ้นรถไฟนะครับข้างในอลังการมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเป็นโครงสร้างด้านคมนาคมที่ยิ่งใหญ่เลยนะของสปป.ลาวนะครับและที่สำคัญนะครับผมมองว่าคนที่นี่นะค่อนข้างตื่นตัวกับเรื่องของการเดินทางโดยรางและนี่คือโอกาสสำคัญของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในหลายๆปีของสปป.ลาวเลยนี่เลยคุณผู้ชมด้านหลังนะคะจะเป็นรถไฟความเร็วสีเขียวเนาะ